กันอีกแล้วนะครับกับทริปใหม่แต่ที่เดิมคือเราจะไปที่ญี่ปุ่นกันอีกทีแล้วมาดูว่าคราวนี้เจ้าหนูทิมมี่คุงที่กำลังจะ2ขวบอยู่ในวันพรุ่งนี้แล้วเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับบ๊ายบายสุดแล้วก็มาถึงญี่ปุ่นอีกครั้งกันแล้วใช่ไหมทิมมี่มาญี่ปุ่นติดกัน2ครั้งเลยนะครับไม่ถึง6เดือนทิมมี่คราวนี้โตขึ้นเยอะเลยไม่งองแงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมืองอีกครั้งว่าโตเกียวเป็นยังไงอันที่เพิ่งมาเมื่อไม่นานมานี้บ๊ายบายแล้วเจอกันครับกว่ากิโลนะครับจากโตเกียวออกมาตอนเช้าตอนนี้เรามาอยู่แถวเมืองที่เขาชื่อว่าฟูตะบะนะครับและเราก็ได้กลับมาพบกันกับเขาไฟฟูจิอีกครั้งนึงอยู่ข้างหลังเราแล้วโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทิมมี่ปราสาทอยู่ไหนครับปราสาทอยู่ไหนมาคาเซิลอยู่ไหนอยู่ข้างหลังที่ปะสวยมากเลยและบริเวณนี้นะครับก็เต็มไปด้วยต้นซากุระสวยมากๆเลยทิมมี่ต้นซากุระอยู่ไหนซากุระสวยไหมสวยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าในปราสาทนี้เป็นยังไงตอนนี้เรามาฮานามิกันอยู่กลางท่ามกลางต้นไม้ซากุระนะครับซึ่งทิมมี่บอกว่าสวยมากใช่ไหมสวยไหมสวยเปล่าสวยไหมดูเขาไม่ยอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฮานามิกันต่อโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราไปฮานามิกันต่อแล้วครับอย่างยาวนานเราได้มาถึงที่โรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้ที่บริเวณของเมืองทากายาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทิมมี่ตอนนี้กำลังงงเพิ่งตื่นโรงแรมเป็นสไตล์เลียวกังเลยครับคนที่นี่ก็แทบจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยทีเดียวแต่ห้องนี้เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยฮะน่ารักมากเพราะว่าไม่ได้ใหญ่ไปเจ้าทิมมี่ก็ดูโอ้โหสบายไหมทิมมี่สบายไหมสบายดูท่าโอ้โหแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกัน
ขาบอกว่าเนื้ออร่อยมากที่นี่สวัสดีเช้าวันต่อมานะครับตอนนี้ทิมมี่มาอยู่ที่เมืองทากายาม่าตอนเช้าแล้วข้างหลังเป็นเมืองวิวสวยมากเลยทีนี้ก็หน้าตาเหวี่ยงตามเคยนี่ครับที่เราอยู่ปากทางเข้าบริเวณเมืองเก่าของเมืองทากายาม่าฮิดะนะครับเมืองนี้เป็นเมืองการค้าโบราณนะครับทิมมี่สวยไหมกายาม่าเนี่ยก็คือว่าสองตลอดเส้นทางเดินเนี่ยจะมีน้ำลำธารเล็กๆไหลผ่านอยู่น้ำเนี่ยใสมากและไหลแรงมากเลยทิมมี่ก็สงสัยว่ามีปลาหรือเปล่ามีปลาไหมทิมมี่เอาละครับตอนนี้มาอยู่อีกช่วงหนึ่งของถนนการค้าในย่านของทากายาม่านะครับก็บ้านเรือนแถวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะออกแนวดำๆไปหมดเลยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบโบราณโบราณเลยครับข้าวของที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อฮิดะนะครับของขึ้นชื่อของที่นี่เป็นเนื้อตอนนี้เดินทางมาสู่เมืองคาราซาวะเราอยู่กันที่หน้าคาราซาวะคาสเซิลนะครับเป็นปราสาทสมัยเอโดะอะไรประมาณนี้ที่อ่านมาอะไรเงี้ยข้อดีของปราสาทนี้ก็คือมีต้นซากุระจำนวนมากเลยครับไม่น่าเชื่อจะเยอะขนาดนี้สวยไหมทิมมี่สวยป่ะเต็มเลยเนี่ยสวยไหมสวยสวยครับตอนนี้มาสวนฝั่งตรงข้ามของคาสเซิลทิมมี่กำลังขมักขม้นกับกายขึ้นเนินอยู่นะครับเป็นเด็กที่ชอบขึ้นเนินมากเป็นเด็กบ้าพลังว่ายง่ายนะสวนนี้ก็เขาบอกว่าสวยนะฮะซากุระก็มากเหมือนเคยแล้วดูเจ้าทิมมี่ไปไม่รอพ่อเลยเดี๋ยวไปตามมันก่อนแล้วครับข้างหลังนี้เป็นภาพของซากุระกำลังร่วงนะครับนี่สวยมากเลยเป็นเหมือนผลเลยเดี๋ยวจะพาทิมมี่ไปดูใกล้ๆรู้ว่าซากุระตอนร่วงเนี่ยมันเป็นยังไงถัดมาตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเมืองคาเนซาวะอยู่หน้าโรงแรมทัสตรีนะครับทัสตรีที่คาเนซาวะนี่ส่วนเจ้าหนูมิคุงวันนี้จัดเต็มครับอุป
ปกรณ์ป้องกันความหนาวเต็มที่เพราะวันนี้อุณหภูมิเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก3องศาได้นะฮะต่ำสุดสูงสุดแค่11องศาเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันบ้างก็ไปตามดูกันเลยเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในหมู่บ้านซามูไรของที่คาเนซาวะนี่นะครับก็เป็นการมาเดินย่านของบ้านซามูไรเก่าซึ่งยังมีคนอยู่ด้วยจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่เป็นของโชว์เท่านั้นคือยังมีลูกหลานตระกูลซามูไรเนี่ยยังอยู่บริเวณนี้อยู่เมื่อกี้ตกใจเลยมีคนเปิดประตูออกมานี่นะครับของหมู่บ้านซามูไรอยู่นะครับบริเวณนี้ดูคลาสสิกมากๆอย่างที่บอกครับยังมีแอร์อยู่ก็คือยังมีคนอยู่จริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นแค่หมู่บ้านรกร้างอะไรอย่างเงี้ยบริเวณนี้แต่บอกขอบอกเลยว่าตอนนี้หนาวมากเลยที่นี่หนาวมากๆเลยเราไปกันต่อกันที่ชิราคาวาโกะแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านตามข้อมูลที่ได้รับก็คือสร้างขึ้นเมื่อประมาณ250ปีที่แล้วปัจจุบันได้ขึ้นเป็นหนึ่งในสมบัติของยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ประหลาดก็คือว่ามีปราสาทไทยอยู่เต็มไปหมดบริเวณตรงนี้เลยเขาว่านะครับสวยมากอยู่แบบท่ามกลางเขาเลยแล้วมีแบบซากุระอยู่ด้วยนะครับแต่ก็หนาวมากเช่นเดียวกันเลยครับขึ้นมาอยู่บนยอดจุดชมวิวของเมืองชิราคาวาด้านล่างนะครับสวยงามมากเลยนะฮะทิมมี่ก็ขึ้นมาชมวิวตามภาษาทิมมี่ก็คือโยยาโยยาไปเรื่อยๆนะครับข้างล่างนี้ทิมมี่มองกล้องหน่อยสวยไหมสวยเปล่าสวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองไหนกันต่อติดตามชมเดี๋ยวตอนนี้เราขอบ๊ายบายบ๊ายบายทางชิราคาวะก่อนบ๊ายบายฮิมิบ๊ายบายบ๊ายบายชิราคาวะบ๊ายบายถึงแล้วครับชิโฮทากะจากเดินทางมาได้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ถึงแล้วชิโนทากะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ภูเขาข้างหลังประเด็นมันอยู่ที่อุณหภูมิตอนนี้มันประมาณ2องศาเท่านั้นเองครับหนาวแบบหนาวมากกับมือแข็งเลยนะสุดๆเลยห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ให้ทิมมี่วิ่งเล่นมีห้องรับแขกด้วยค่ะ
นี่ชอบแน่เลยมีห้องบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะอุณหภูมิแค่2 องศาค่ะได้สักระยะเราก็มาถึงยอดเขาบริเวณชิ้น6ดาเกตกันเรียบร้อยแล้วนะครับทิมมี่นี่เกาะแน่นเลยครับตอนนี้สงสัยจะกลัววันนี้ก็อากาศไม่ได้รุนแรงข้างหลังผมนะครับเป็นเมาท์เทนโคทากาดาเกะนะครับมีความสูง 2,900 เมตรนะครับถือว่าสูงสุดในบริเวณแถวนี้กันเลยทีเดียวทิมมี่ก็เริ่มง่วงแล้วนะครับด้านหลังนะครับเป็นภูเขาที่ชื่อว่าโอกิบานอตซูจิสูง 2,200 เมตรนะครับแล้วก็ด้านนู้นมองไปไกลๆเนี่ยจะเห็นทากายาม่าซิตี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับทั้งหมดเดี๋ยวจะเรียกว่าแอลจะเป็นแอลทางด้านตอนเหนือนะครับมันต่างจากคราวที่แล้วที่เราไปที่คาวาคุจิโกนะครับที่ตรงฟูจิที่จะเห็นแอลตอนใต้นี่คือบริเวณแอลตอนเหนือทั้งหมดเลยนะครับของย่านนี้เขาเรียกว่าชิโคทากะนะครับในมณฑลกิฟูนะครับเอาละครับนี่ครับทิมมี่ครับกับหิมะครั้งแรกทิมมี่เป็นไงเย็นไหมเย็นเย็นเย็นมากเลยสวยไหมมี่สวยป่ะสวยฮัลโหลคุณตาชินโฮทากะทิมมี่ก็กำลังกลัวอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววิวสวยมากมาอยู่ที่ Rest Area ฟูตาบะกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากขามาเราก็แวะที่นี่เหมือนกันขากลับเราก็มาแวะที่นี่ที่มีบอกว่าหนาวมากเลยตอนนี้หนาวมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่โตเกียวครับวันถัดมาตอนนี้เราอยู่กันที่โตเกียวนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีโตเกียวนะครับใจกลางกรุงโตเกียวเลยนะครับตอนนี้เจ้าทิมมี่นะครับเมื่อเช้าก็ได้ขึ้นรถไฟสมประสงค์ไปแล้วตอนนี้ก็กินนมอยู่ใช่ไหมรถไฟทิมมี่ชอบมากเลยชิคชักชักไปที่โรงแรมนะฮะเราจะเห็นตอนนี้เราก็ส
ามารถที่จะมองเห็นหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ได้จากบริเวณนี้ด้วยเล็กๆเนี่ยนะครับถึงแม้โรงแรมเราจะอยู่ออกมาจากตัวเมืองในระดับหนึ่งแต่ก็ยังสามารถเห็นหอคอยโตเกียวได้คล้ายสวนลุมในประเทศไทยสักอย่างเลยเพราะมันต้องเอากลับไปกินที่บ้านนะภายในระยะเวลาประมาณ4เดือนได้นะครับหรือ5เดือนป่ะเราก็กลับมาอยู่ตรงนี้อีกทีโดยไม่คาดคิดเลยว่าเราจะได้กลับมายืนอยู่ที่ชิบูย่าใช่ไหมทีมี่ชิบูย่าอีกแล้วนี้เดินทางมาถึงบริเวณรอบพงหยีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้ก็จะมีไฮไลท์ก็คือรอบพงหยีฮิวแล้วก็จะมีโตเกียวมิดทาวน์เนี่ยฮะซึ่งจะเป็นที่ตั้งของบริษัทโคนามิอ่ะบริษัทที่ทำเกมครับได้สูงก็เดินถึงจนได้นะครับรอบพงหยีฮิวนะครับสัญลักษณ์ก็คือเจ้าแมงมุมตัวนี้เป็นแมงมุมแบบขายาวมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนว่าวิวข้างบนพอมองมาในโตเกียวตอนคืนมันจะเป็นยังไงตอนนี้
เลคาวากุจิโกะกันอีกทีแล้วตอนนี้อยู่บริเวณหน้าโรงแรมโฮเทลนิวเซนจูรี่ซึ่งใกล้ๆกับโรงแรมเดิมที่เราเคยพักน่าจะเป็นโรงแรมนะครับกลับมาคราวนี้นี่อากาศแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีซากุระด้วยห้องในคืนนี้กันแล้วนะครับก็คือเป็นห้องที่โรงแรม New Century นะครับที่คาวากุจิโกะนะครับก็เป็นสไตล์เดียวกันอีกแล้วในหลายๆคืนอะไรเงี้ยก็นอนกันเบื่อไปเลยนะครับแต่คนเด็กคนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะครับชอบมากชาติที่แล้วเลยเป็นพวกแบบคิวสั่งมาก่อนหรือไงกำลังชื่นชมกับเป็ดน้อยอยู่นะครับบรรยากาศตอนเช้าก็อุ่นมากเลยนะฮะกลายเป็นไม่ได้หนาวเท่าที่คิดเลยสามารถถ่ายรูปอะไรได้เลยก็เลยต้องมาถ่ายในเรสแอร์เรียนที่แทนพิมมี่ก็เจอลมแรงๆเยอะป่ะแรงไหมแรงแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็มักจะเกิดขึ้นกับเราเสมอครับตอนนี้ผมอยู่ใจกลางทางหลวงแห่งหนึ่งมุ่งหน้าสู่นาโกย่านะครับของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากยางแตกครับต้องรอบริษัทรถยางรถมาเปลี่ยนให้นะครับกลางทางหลวงซึ่งรถเร็วและอันตรายมาคนเดียวผมเลยหนีไปฉี่แล้วไปเอาต้องรอไปอีกนานเท่าไรก็ไม่รู้ครับไว้พอให้ผมด้วยครับเต็มอิ่มเลยนะครับ10วันนะครับอยู่กันนานมากนะไม่เคยมาญี่ปุ่นนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เรากำลังจะกลับเมืองไทยกันแล้วก็ทริปนี้ได้ประสบการณ์มากมายนะครับจากการขับรถเองรวมถึงมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยอย่างแต่อะไรเงี้ยก็สนุกไปอีกแบบก็แล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายที่นะครับทั้งทากายามะชิราคาวะโกะแล้วก็ที่คานาซาวะรวมถึงปิดท้ายแถวเขาแบบกูจิโกะด้วยก็ประทับใจนะครับก็ทริปหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับเจ้าหนูน้อยนักเดินทางคนนี้ว่าจะไปที่ไหนต่อไปตอนนี้กำลังเพลิดเพลินอยู่กับทีวีนะครับบ๊ายบายก่อน
บ๊ายบายแล้วชมกันใหม่ค่ะ